ครับการเป็นวินที่ดีเนี่ยฟังพี่นะครับพี่จอนคือขับที่อื่นเนี่ยพี่ไม่รู้ยังไงแต่ที่นี่กฎระเบียบมันเยอะครับคือพี่เน้นถูกกฎจราจรเข้าใจป่ะครับผมปาดซ้ายปาดขวาไม่เอาครับบนทางฟุตบาทมันไม่ใช่ทางของเราที่เราจะขึ้นไปวิ่งห้ามครับผมจะจำไว้ครับและพูดจากับลูกค้าพูดจาดีๆและที่สำคัญคือความปลอดภัยของลูกค้ามาอันดับหนึ่งเริ่มงานได้เลยป่ะวันนี้พร้อมครับผมลูกค้าไม่ว่าจะมอเตอร์ไซคันค่ะได้เลยได้ครับน้องไปครับจัดการจำได้ใช่ไหมจำได้ทุกข้อครับกฎระเบียบครับสำคัญอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยของลูกค้าครับใช่ครับเออเชิญนะครับครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเออใส่ยังไงครับพี่ครับพี่นะรถอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับไอ้ที่ลูกค้ารอครับผมปึ๊บไปดิมิงครับพี่ไอ้มิงครับพี่จอนลูกค้ารอเฮ้ยครับเอาเขาก็ไปที่เอาเมงครับพี่จอนลูกค้ารอเอ้ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าไอ้มิงเป็นไรเนี่ยมึงลงไปนี่แป๊บนะครับคุณลูกค้าไปที่ทำไมไม่ไปเออคือผมอ๋อกฎระเบียบอันนี้ข้ออื่นยังไม่ต้องจำแค่ว่าความปลอดภัยและถูกกฎจราจรไปเออครับพี่ผมจำได้ทุกข้อเลยครับอ้าวแล้วติดอะไรอ่ะติดตรงผมขับมอไซค์ไม่เป็นครับขับรถมีคันไม่เป็นออโต้ก็ขับไม่ได้ครับจักรยานยังยากเลยครับขับรถมอไซค์ไม่เป็นครับแล้วมึงมาขับวินมอไซค์ได้ไงก็พี่สอนผมทุกอย่างแต่พี่ไม่ได้สอนผมขับอะครับถ้าขับเสภาผมพอได้ครับแต่ขับมอไซค์ผมไม่ได้